90วินาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์แข้งตุรกีเปิดประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นโรนัลโดช่วยเหตุแผ่นดินไหวสนับสนุนโดย @pk24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24กองหลังชาวตุรกีนำเสื้อพร้อมลายเซ็นของอดีตเพื่อนร่วมทีมยูเวนตุสมาเปิดประมูลสมทบทุนช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเมริเดมิรัลกองหลังของอาตาลันตานำเสื้อยูเวนตุสพร้อมลายเซ็นของคริสเตียโนโรนัลโดมาเปิดประมูลเพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกีเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงขนาด 7.8 แมกนิจูดโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้เมืองกาซีอันเทฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยกว่า300รายและบาดเจ็บอีกมากกว่า 2,500 รายในหลาย10จังหวัดที่ได้รับผลกระทบและด้วยความที่ถือเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจึงทำให้กองหลังดีกรีทีมชาติตุรกีซึ่งปัจจุบันค้าแข่งกับอาตาลันตาตัดสินใจนำคอลเลคชันส่วนตัวของตัวเองคือเสื้อยูเวนตุสพร้อมลายเซ็นของคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมด้วยกันในช่วงปี2019ถึง2021มาเปิดประมูลเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผมเพิ่งคุยกับคริสเตียโนโรนัลโดเขาบอกว่าเขาเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตุรกีเรากำลังประมูลเสื้อที่มีลายเซ็นของโรนัลโดในคอลเลคชันของผมรายได้จากการประมูลทั้งหมดจะถูกนำไปช่วยเหลือในเขตแผ่นดินไหวทั้งนี้ตามที่เดมิลราเปิดเผยล่าสุดมีผู้เสนอราคาประมูลสูงถึง 14,862 ยูโรหรือประมาณ 530,000 บาทเพื่อเกียรติเช่นรายขอเป็นมาได้เลยนะครับจะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ